ภาวะสมองเสื่อมคือกลุ่มอาการของโรคที่ทำให้ความสามารถในการทำงานของสมองแย่ลงส่งผลให้ความคิดความจำการสื่อสารและพฤติกรรมของผู้ป่วยผิดปกติไปซึ่งอาการจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยในวันนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นอย่างไรมีสาเหตุมาจากอะไรและผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดผู้ป่วยจะสามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างไรบ้างครับภาวะสมองเสื่อมคือภาวะที่สมองเนี่ยทำงานลดลงนะครับความสามารถต่างๆของสมองลดลงก็จะส่งผลให้คนไข้ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆซึ่งทิ้งตัวเองได้น้อยลงแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องจิตใจทางอารมณ์จิตใจพฤติกรรมตามมาได้ครับภาวะสมองเสื่อมจริงๆเกิดได้จากหลายสาเหตุมากสาเหตุที่เป็นสาเหตุยอดฮิตก็ได้แก่อัลไซเมอร์ดีซีสนะครับสาเหตุที่เราพบรองลงมาก็คือเพราะสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองถัดจากนั้นก็จะเป็นโรคของความเสื่อมต่างๆหลายโรคเลยครับเพราะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้พบได้บ่อยนะครับในผู้สูงอายุยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบภาวะสมองเสื่อมได้มากขึ้นแต่ว่าก็จะมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างเช่นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองมาก่อนนะครับก็จริงๆก็จะเหมือนการวินิจฉัยโรคอื่นๆนะครับก็คือประวัติที่สำคัญก็จะเป็นประวัติเรื่องความสามารถของสมองที่ลดลงอย่างเช่นเรื่องความจำที่แย่ลงการใช้ภาษาที่ผิดไปแล้วถัดจากนั้นน่ะเราก็อาจจะดูเรื่องภาพในสมองนะครับก็จะเป็นเรื่องการเอ็กซเรย์หรือทำ MRI นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพื่อดูผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่ามีผลเลือดอะไรผิดปกติหรือเปล่าการดูแลรักษาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องการใช้ยานะครับการใช้ยาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการใช้ยาเนี่ยไม่ได้ทำให้โรคมันหายนะครับเพียงแต่อาจจะทำใหความสามารถสมองเนี่ยกลับมาได้บางส่วนเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้ยาเนี่ยก็จะเป็นแค่ส่วนเดียวส่วนที่สำคัญมากกว่าก็คือการรักษาโดยไม่ใช้ยาเช่นการทำพฤติกรรมบำบัดการทำความเข้าใจผู้ป่วยหรือว่าการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยให้ดีขึ้นทางด้านอื่นวิธีปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเนื่องจากความสามารถของสมองของผู้ป่วยก็อาจจะลดลงนะครับตัวผู้ป่วยเองเนี่ยก็เราอาจจะบอกให้ปฏิบัติตัวอะไรได้ค่อนข้างลำบากสำหรับผู้ดูแลนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็วิธีปฏิบัติตัวก็คงอันแรกเลยเนี่ยผู้ดูแลจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจถึงเรื่องโรคแล้วก็การดำเนินของโรคเพื่อที่จะได้รับมือกับพฤติกรรมต่างๆหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆของผู้ป่วยโดยที่ไม่เครียดมากนักถัดไปผู้ดูแลเนี่ยต้องดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจให้แข็งแรงอยู่เสมออีกมุมนึงคือผู้ดูแลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีช่วงเวลาที่พักผ่อนเป็นช่วงเวลาของตัวเองถึงแม้วันๆนึงอาจจะไม่นานเนี่ยแต่การมีอยู่บ้างเนี่ยทำให้ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องครับโดยที่ไม่เรียกว่าเบิร์นเอาท์หรือไม่หมดไฟไปซะก่อนสำหรับการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับเราเริ่มมีบริการเฉพาะเนี่ยตั้งแต่ปี2543บริการแรกที่เรามีคือคลินิกสมองเสื่อมหรือดีมิเชียคลินิกนะครับคลินิกนี้เนี่ยมีหน้าที่ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกนะครับการตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็เพื่อที่จะแยกว่าผู้ที่มารับบริการเนี่ยจริงๆแล้วมีความสามารถของสมองเนี่ยที่ลดลงอาจจะเป็นตามวัยก็คือเป็นผู้สูงอายุปกติหรือเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วหรือว่าอยู่ตรงกลางก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีความสามารถสมองเนี่ยลดลงแต่ว่ายังสามารถดูแลตัวเองได้ดีอยู่นะครับถัดมาเราเลยเปิดศูนย์ฝึกสมองนะครับก็คือ Cognitive Fitness Center ที่ตึกสทชั้น7ศูนย์นี้เนี่ยมีเพื่อให้บริการการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูความสามารถสมองสำหรับผู้สูงอายุที่คิดว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาแต่ว่าจริงๆก็ยังไม่ได้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่เริ่มมีความสามารถสมองเนี่ยลดลงบ้างนะครับที่เรียกว่า mild cognitive impairment ถัดมาเนี่ยเมื่อไม่นานนี้เองเราก็เพิ่งเปิดศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมแบบครบวงจรนะครับหรือที่เรียกว่า dementia day center ที่ day center ก็คือผู้ป่วยก็จะมาตอนเช้ากลับไปไหนตอนบ่ายนะครับศูนย์นี้เนี่ยมีเพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วนะครับที่มีความสามารถของสมองลดลงชัดเจนแล้วก็เริ่มมีการดูแลตัวเองที่แย่ลงในศูนย์ Dementia Day Center เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยทำนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นหรือเป็นการฟื้นฟูเช่นเดียวกันแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะต่างกับของ Cognitive Fitness Center กิจกรรมที่ได้ทำเนี่ยก็จะยกตัวอย่างเช่นการออกกำลังกายโยคะนะครับดนตรีบำบัดศิลปะบำบัดหรือแม้แต่การฝึกกระตุ้นความสามารถสมองนะครับครอบครัวและตัวผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีเรื่องภาวะสมองเสื่อมนะครับสามารถติดต่อได้ที่แผนกจิตเวชศาสตร์นะครับคปร.ชั้น12โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับหรืออีกช่องทางนึงก็คือติดต่อกับคุณหมอแผนกอายุรกรรมระบบประสาทนะครับ เจ
จะเห็นได้ว่าภาวะสมองเสื่อมมักจะเกิดในผู้สูงอายุและหากเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถรักษาให้สมองกลับมาเป็นปกติได้แต่หากได้รับการรักษาและดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะสามารถช่วยชะลอความรุนแรงของภาวะสมองเสื่อมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตอาการของผู้สูงอายุในบ้านของท่านหากมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปเช่นมีอาการหลงลืมถามซ้ำบ่อยๆหรือมีความผิดพลาดในกิจวัตรประจำวันให้รีบมาพบคุณหมอเพื่อทำการวินิจฉัยรักษากันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย